สบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนหูเงาซึ่งเป็นการโฮมมือกันระหว่างหลวงพระบางฟิล์มเฟสติวัลและลาวนิวเวฟซินีมายังอยู่กับแก้วขุงและอนิไซแก้วลาในมือนี้ซื้อตอนว่ามีไผ่แดอยู่ในกล่องไทยทำหูเงาพิเศษสุดๆเลยมือนี้เขาจะมีแขกรับเชิญพิเศษให้ความกระจ่างแจ้งและก็ให้ความฮู้กับบรรดาน้องๆนั่นก็คือเฮ้ยกิโน่จะเป็นไผ่บู๊กันว่าเฮ้ยก็เป็นหนึ่งในผู้กำกับหูเงาฮักนี่ทีเวงจันผู้กำกับสารคดีโปรดิวเซอร์ไผ่กับหูเงาหลายๆเรื่องคือกันแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์เขียนสคริปต์ให้กับโคเปอเรทวิดีโอและก็สารคดีต่างๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างไอ้กล่องถ่ายทำมีหลายคนแท้ก็เจ้าไม่เฮ็ดหยังเนาะในกองหุ้มเงาสั่นนี่เนาะลักๆทีมที่จำเป็นจะมี6ทีมและทีมที่1แม่นทีมอำนวยการสร้างบุคคลลักผู้ทำอิทแมนโปรดิวเซอร์นั่นเองเป็นผู้สิเฮ็ดจังได๋เนาะให้กองถ่ายนี่แลนได้ก็คือต้องมีเงินแล้วก็จะต้องบริหารแนวใดให้ตั้งแต่ต้นจนจบให้ประสบผลสำเร็จนั่นคือเวียกของโปรดิวเซอร์มีหมู่ผู้ใดรวยๆนี่เอิ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์ล้วนมันบ่แฟนรวยก็ได้อีผู้1ในทีมอำนวยการสร้างนี่ก็แม่นผู้กำกับเนาะการลักๆก็แม่นตัดสินใจทางด้านความคิดสร้างสรรค์ว่าหุ้มเงาจะไปในทิศทางใดซึ่งว่ากองไทยทำหุบเงาสั้นผู้กำกับอาจจะได้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเองทีมที่2เป็นทีมภาพประกอบมีตัวหลักๆก็คือผู้กำกับภาพหรือว่า DOP Director of Photography เนาะแล้วเราก็สิมีผู้ช่วยที่ว่าเฮ็ดหน้าที่แตกต่างกันไปสำหรับหุบเงาสั้น DOP คนเดียวก็พอสามารถเฮ็ดผู้เดียวได้ทั้งผู้กำกับเรื่องโฟกัสเปลี่ยนเลนส์โหลดภาพใส่ในคอมพิวเตอร์ต่างๆบัดเจ็ตน้อยเฮาก็ใส่คนน้อยบัดเจ็ตหลายมีผู้ช่วยก็เฮ็ดเวียกไวขึ้นทีมที่3ทีมเสียงนั่นเองอันยกตัวอย่างบ่ว่าจะเป็นซาวด์แมนหรือว่าผู้บันทึกเสียงบางคนก็อาจจะใช้ว่า sound recorder แล้วอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือ boom man จะเป็นผู้ที่ว่าถือไมค์อันนี้นะก็ถือว่าเป็นผู้ซอยของ sound recorder ขนาดหุ้มเงาเรื่องน้อย above it all ก็ยังมีแต่ทีมเสียงแต่ผู้เดียวเนาะแบกทั้งไมค์บูมแล้วก็ทั้งห้อยเครื่องบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกไปน้ำแล้วทีมต่อไปคือทีมรับผิดชอบเรื่องแสงเนาะหัวหน้าทีมไฟภาษาอังกฤษจะเอิ้นว่า gaffer เนาะ gaffer เนาะซึ่งทีมไฟจะต้องเฮ็ดเวียกโดยรับคำสั่งจากทีมกล้องDOP เป็นคนสร้างทีมไฟว่าข้อยอยากได้ไฟเนาะใดเนาะและทีมไฟก็สามารถให้คำแนะนำและดีไซน์ไฟแบ็คไลท์ไฟเสริมไฟอย่างเนาะเพื่อเฮ็ดให้ภาพออกมาดูดีและเหมาะสมกับการเล่าเรื่องยังมีทีมที่ว่าซอยเหลือเรื่องอุปกรณ์ไทยทำพิเศษต่างๆเช่นดอลลี่มีเล็กหลายทอนมันนักเนาะต้องมีทีมงานที่แบกประกอบห่างแล้วก็เพื่อเฮ็ดเนาะภาษาอังกฤษเพิ่นจะเอิ้นว่าคีย์กริปและก็เบสบอยทีมต่อไปเป็นทีมอำนวยความสะดวกหลักๆในทีมนี้ก็แมนผู้จัดการในกล่องถ่ายหรือเอิ้นว่า PM Production Manager ทีมงานสิกินข้าวเซาอย่างข้าวซวยข้าวหยังหรือว่าสิกินพักบ่กินซีนกินซีนบ่กินพักแล้วผู้นี้สิเป็นผู้เฮ็ดจังได๋ให้กองไทยเดินได้ในแต่ละมื้อกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะแม่นแล้วในกองไทยใหญ่ๆเนาะเจ้าจะมีหน้าที่ตำแหน่งละเอียดลงไปอีกและที่สำคัญอยู่ในลาวนี่เขาจะต้องได้รับอนุญาตก่อนการไปไทยทำก็เป็นผู้นี้แหละเพิ่นสิขออนุญาตผ่านของการบ้านบ่อเมืองแขวงต่างๆให้ถูกต้องเนาะทีมสุดท้ายแก้วทีมสุดท้ายเนาะทีมนักแสดงทีมนักแสดงนี่ก็ต้องมีความรับผิดชอบชีวิตในของตัวเองศึกษาบทบาทที่ตัวเองได้รับนักแสดงบ่ดีบ่ได้เทื่อหลายคัดก็สิกะให้กองไทยทำบาซ่าเท่าที่ฟังมาทั้งเบิดนี่ทีมงานนี่อยากว่าหลายเลยได้นี่8เข้าคน10คนบวกนักแสดงไปนี่ก็10กว่าคนแล้วเห็นบ่น้องๆเห็นแล้วมันบอกว่ามันยุ่งไม่ยากกันอยู่กองไทยนี่แต่ว่าแต่ละคนก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองก่อนเฮาสิจบตอนนี้เนาะอยากขอถามด้วยกิโนในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นโปรดิวเซอร์อยากให้กิโนช่วยแนะนำผู้ที่สนใจนี้จังใดเฮ็ดจังใดโปรดิวเซอร์บ้านเฮาอึดหลายเนาะแล้วก็การที่สิหาเงินมาผลิตรูปเงาบ่ว่าสิสั้นหรือยาวมันก็ยากอยู่แล้วเพราะมันต้องการเงินจำนวนเติบนึงเนาะผู้ที่สิมาเฮ็ดหลักๆก็คือต้องหักในรูปเงาอยากสนับสนุนอยากส่งเสริมทุกอย่างแหละคิดว่าเริ่มต้นจากความหมักความหักท่อนโฮมประสบการณ์ด้วยตัวเองถ้าเฮาอยากได้ทุนต่างประเทศเนาะก็จะต้องเก่งภาษาอังกฤษแฮงซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเฮาสำคัญเนาะน้องๆแม่นการที่สิขอทุนเขาเจ้าได้มันยากอีหลีต้องได้เขียนจังได๋ให้มันม่วนมันหยังซึ่งว่าเป็นอุปสรรคคือโปรดิวเซอร์จะต้องเป็นคนที่ประเภทที่แบบเก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือว่าออกไปหาผู้อื่นออกไปลมเก่งเรื่องสัญญาเก่งเรื่องกฎหมายโดยน้องๆผู้ใดฮู้ว่ามีความสามารถด้านนี้เนาะติดต่อพวกอ้ายได้เลยพวกอ้ายก็ต้องการทํางานทํากันอยู่เนาะไปแล้วขอบใจเอ้ยกิโนหลายๆที่มื้อนี้มาเป็นแขกรับเชิญให้ความฮู้น้องๆเนาะตอนต่อไปเฮาให้ซื้อว่าเทคนิคกล้องเพื่อการถ่ายทําฮู้เงาเซ็นเคยเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องกล่าวคำว่าสบายดีเนาะเคยพยายามหลายเทื่ออยู่จะไปเป็นเบสบอยเนาะแต่ได้เป็นแฟตบอยแทนจากเด็กน้อยที่ดีที่สุดกลายเป็นเด็กน้อยที่ดุ้ยที่สุดเนาะ